สวัสดีครับขอตาริวหนังงานผมครับเฮ้ยอยู่ที่เทปอ่ะที่เทปอ่ะอยู่ที่เทปอ่ะอยู่ที่เทปอ่ะเอาไม่แม่สนใจผมครับถ้าตาริวมาอุ่นใจก่อนแบบนี้ผมนี่ดีดคีย์บอร์ดรอเลยครับเนี่ยหนึ่งขีดหนึ่งกับตังหนึ่งบาทหนึ่งขีดสองกับโอเคผมก็นึกว่ากับตังอีกหนึ่งบาทหนึ่งขีดสามกับตังอีกสองบาทและไม่มีอะไรเลยผมอยากเล่นอัสซิน6ตัวเก็บตังค์รอดีกว่าทำเหมือนเดิมดีกว่ารอเว็บคัคแล้วก็สุ่มแม่งรัวหาตัวที่เราอยากได้อาจัดไปเฮ้ยตัวเหมือนกันเลยอ่ะคีย์บอร์ดคู่ไปดินั่นละแถวอ่ะ2ขีด1นักฆ่าได้1แต้มอัสซินมาเต็มเลยอารมณ์เหมือนตอนที่เล่นไอ้นี่เลยว่ะคลิปล่าสุดนักหนูไม่ออกเล่นอัสซินไม่ออกอย่างชอบ1อะไรวะ2ขีด2ได้รับไปอีก1แต้ม Where is my assassin ทำคอนเทนต์น่ะต้องฝืนนะอย่าเล่นตามตัวที่ออกอะไรเงี้ยฝืนมันเข้าไปฝืนที่ต้องทำก่อนกินข้าวอันนั้นกืนอะไรวะทำไมเขาเวล4แล้วเขาไม่ลงตัวละครหลุดไปเนี่ยไม่น่าหลุดอะหลุดจะซื้อตัวละครไม่ได้2ขีด3ได้ไปอีก1แต้ม assassin ผมเห็นรางๆแล้วหนุ่มคืออะไรวะหนึ่งตัวคือเรนก้าแถมมีเทมที่ผมอยากได้อยู่ด้วยเป็นอะไรที่โอ้โหนึกว่าคนจะมาหยิบไปแล้วครับแม่งเอ้ยแอสซินผมเริ่มมาแล้วได้คลาสสิกกับทางเรนก้ามาวันนี้2ดาว1 2 3 4มี5ตัวแต่2ดาว4ตัวในดัง2ที่4สูตรยอดเฮ้ยเซตว่ะเล็กไซว่ะเนี่ยคนนี้ค่อยสูสีกับเราหน่อยเลเวล4 2ดาว2ตัวผมอ่ะนอน2ดาวครับไปละได้เวลาสุ่มหาโชคฮะสรุปของด่านครักนะผมได้2ดาวมาถึง2ตัวซึ่งคือคลาสสิกและชื่ออะไรนะตัวเนี้ยเล็กไซนี่ก็ตอนครกฮะ2ขีด6ได้มันจริงเอาวะคลาสสิก2ดาว2ตัวแน่มือสังหารวอยนินจาอย่างชอบไอเทมไม่เป็นใจสักตัวมีไอเทมเนี่ยอันนี้เบสเนี่ยรูเดนแต่ต้องให้อาคาลิเปลี่ยนตัวแทนไม่เอาบัฟบอยแล้วเอาคนป่าไปให้เรนก้าแบกอ่ะนี่มันคนที่เอาเรนก้าบีเอฟซอสมานี่นาผมอยากได้บีเอฟซอสนะเดี๋ยวไปส่งอีกทีช่วงเวฟหมาแล้วกันฮะเก็บตังค์ไว้กันแล้วกันโห2ดาว5ตัวเลยว่ะอิตาลีเจนตัวนี้มีท่าพิสดารอย่างนี้นคนดูนะหนักเด้า ดูเด้าคาเซ็กก่อน คนนี้เขาเด้าตามอ่ะ โอ้ยหนักเด้าสองคนอยู่ด้วยกันเลขชิปหายรีเทิร์ฟก็มี BF ก็มาอยากได้ไรก่อนนะ BF ซอดก่อนแล้วกันนะจะทำให้คาซาดินแบลซินเคยเจอเปล่าคาซาดินกระโดดไปตีอ่ะจะคาซาดินเพียงไม่2ดาวแล้วเหรอสุ่มไหม50บาทคาซาดินอีกตัวเดียวก็2ดาวแล้วนะตัวเดียวก็2ดาวแล้วนะตีนี้ถึกจังเลยอ่ะมีผู้พิทักษ์อ่ะคนละเลสปั่นเลือดฮิวบึ้งนะไปเรย์อ่ะเราแอสซัสซินนะเจอแอสซิน6ผมอ่ะเพิ่มโอกาสคิดเข้า 150% ไม่ใช่สิความแสงคิดเข้าบวก 150% แล้วก็เพิ่มโอกาสคิดเข้าอีก 25% มันจะแบกไม่ได้สิคาตาดินไม่2ดาวโอ้ยไม่มีรีเคิร์ฟแม้แต่อันเดียวอ่ะสายนี้ใช้รีเคิร์ฟเยอะด้วยสิน่าต้องเริ่มผสมไอเทมได้แล้วผมว่าแล้วนะเรามีดาบแอสซินให้ใช่ไหมอะไรต่ออยากได้อาคาลีมาแทนเซตได้อาคาลีแทนเซตนี่เบสเนี่ยนี่อาคาลีมาว่ะตัวละครล้นอีกแล้วขายตัวนี้แล้วกันไม่เล่น2ดาวครับแอซินด้านหลังนี่แบบพร้อม 3-4 ทำไมคาสติกกูไม่2ดาววะตัวเดียวเนี่ยเพื่อนยิ่งอัพเปลไปยิ่งหาตัวยากกันนี่เดี๋ยวหน้าผมว่าผมเอาอาคาลีดาวนึงลงแทนเซตไปเลยดีกว่าจะได้เอาไอเทมยัดเนี่ยไม่งั้นไม่น่าได้ยัดไอเทมเนี่ยอาคาลีมาอีกตัวอุ้ยคาสิกแม่ง3ดาวแล้วฮัลโหลไอเทมไม่มีด้วยประเด็นคอมนี้นี่ถ้าเกิดจะเอาคาสดินเป็นตัวแบบต้องมีลาพิสแล้วก็คุณซูเรชเบส
ซึ่งรีเคิร์ฟโบผมเยอะมากๆแล้วทำไมมีคนเล่นแล้วสิเหมือนผมเนี่ยร้องรีเคิร์ฟโบฮะเราออกรอบแรกไม่น่าจะพลาดฮะมัดเข้าให้นี่ถ้ารีเคิร์ฟโบได้เว็บไก่นี่คือแบบขอสักสองอันอะทำไมขอเยอะจังวะผมมีแผนหนึ่งถ้าคาสเซรินไม่ออกสองดาวผมจะให้คาสเซรินเป็นแค่แอสซัสซินมาเอาบัฟเฉยๆแล้วก็ของไปเททางคาสิกแทนครับผมเพราะเนื่องจากคาสิกูสามดาวไปแล้วสุราหรือไม่ฮะดันซีคิดซีกับยาโซที่เมียรูนันเฮอริเคนฟันหนึ่งได้ถึงสองยาโซบอกแต่ผมจะทนถึงเว็บไก่เอาวะน่าจะถึงวะเลือด24ผมว่ารอบหน้าแพ้กันไม่น่าจะตายเอ้ยสองดาวอะคลิปสองดาวเท่ากับสองดาวคำถามก็คือคาซาดินล่ะครับเดี๋ยวเอาแอสซัสซินหกไปกันคาซาดินเป็นแอสซัสซินไปเลยครับโบอะแอสเซนหกมือสังหารมันยืนคือใครคือโชกัดตัวเดียวด้วยใช่ไหมมีแข็งว่ะน่าจะฮุกโชกัดไปนั่นแหละดูคลาสสิกผมเนี่ยยืนติดอยู่นั่นนะเหมือนกระโดดไปหาทางไอ้นี่หมดเลยเอ้ยแรปเชอร์ว่ะแรปเชอร์ว่ะติดวอยติดทรูดาเมจเอ้ยชนะไว้ให้รอบนี้มาครับได้เวลาเทไอเทมฮะฟู้อะไรเพื่อนเว็บนี้ฮะเราหวังว่ารีเคิร์ฟโฟแจนเบลมาเลยลอยเข้ามาอยู่ที่เอลเลยนะยังวะต้องผสมผองแล้วว่ะทุกคนซึ่งคาซาดินไม่ออกจริงๆด้วยครับน่าจะต้องให้ทางคาซิกแบกแทนยากแล้วทีนี้จริงบางคนมีตีไก่อันนึงนะรีเคิร์ฟนี่เก็บไว้เผื่อได้รีเคิร์ฟรีเคิร์ฟซอดบองจึงให้คาซาดินก็ดูดีเหมือนกันเดี๋ยวให้อันนี้ดีกว่าให้คาซิกแล้วกันตอนนี้ให้ไม่ทันแล้วมันตีกันมั่วแล้วสลับของไม่ทันอาคาลีแบกแทนแล้วกันนะแต่ตัวแบกกูไปไหนแล้ววะล้มไปแล้วเหรอล้มไปแล้วนี่หว่าดาเมจหนักสุดแม่งเป็นคาซิกก็แน่นอนถือว่า3ดาวขนาดนั้นตีแล้วศัตรูไม่ตีแล้วก็เดี๋ยวรีเคิร์ฟไปรอลุ้นจากกล้วยดนตรีอีกทีนะฮะน่าจะได้ต้องได้แหละได้ก็คงต้องให้คาซิกอีนั่นแหละตอนนี้อีกประมาณ2เวฟเราจะสามารถอัพเลเวลได้อัพเลเวลเวล8เราจะเอาทางวอริกลงเราก็จะได้นักสู้ด้วยแล้วก็ได้ทางแรปเจอร์ไปทีหนึ่งหวังเคขี่นี่ดุ่มเลยว่ะเฮ้ยได้ทางนักสู้ด้วยแล้วก็ได้ทางนักสู้ด้วยเพราะได้คนป่าพูดซ้ำกันแล้วนี่ถ้าคอมสู้ไม่ได้คือสู้ไม่ได้แล้วล่ะสู้ได้ยังไงล่ะนี่เดี๋ยวตัว4บาท2ดาวนะบอกเลยคอมเนี่ยผมไม่แนะนำอย่าเล่นตามเอียงว่ะเจอล่ามปอมอ่ะ3ดาว3ตัวมันหมายความว่าเยี่ยงอะไรวะถ้าจิงเป็นกาเชลด้วยนะโอ้ยิงติดแช่อย่างชอบตรงนี้ถ้าจิงติดแก๊กไซส์แล้วมันแช่หมูวะว่ะเพราะมันยิงเป็น LV อ่ะแช่หมูนี่แบบคือหมูแข็งอ่ะอันนั้นแช่หมูอะไรวะทัฟโฟเฉยว่ะทุกคนต้องให้ผมล่ารีเคิร์ฟอ่ะอู้มีคนเดียวซึ่งคนเดียวนั้นเป็นไอเทมต่ำเตี้ยเลือดดินนะฮะไม่ใช่ไอเทมต่ำเตี้ยเลือดดินยูนิตต่ำเตี้ยเลือดดินนั่นคือยูนิต1บาทอัพเลเวลได้ฮะเอาวอริกลงนะโอเคความครบแล้วทีนี้รีเคิร์ฟผมว่าน่าจะต้องเป็นทางคลาสสิกแล้วล่ะเอาไปเพื่อนและแบกเกมนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากเป็นไรเราคืออะไรวะเราลิงเรามือสังหาร6ของผมฟิวคลาสสิกโดดไปซ้ายเพื่อนมาครับรีเคิร์ฟไปรีเคิร์ฟนี่ซอสโบกด้วยซอสโบกตีไม่ติดเลยดิซอสโบกนะมาซอสโบกปาดเข้าไป800เมื่อกี้ครับกับทรูแดเมจนะครับตีเข้าไปครับตีไก่ด้วยจังหวะนี้แล้วไม่แนะนำอย่าเล่นตามทำไมเขาเลเวล6กันอยู่คนเลเวล8คนเลเวล6นี่คืออะไรเหมือนหา3ดาวเดียวเลยชีวิตไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเลเวล6อะที่1อะเลเวล3ดาว3ตัวเลเวล7แล้วเลเวล7แล้วคนนี้เลเวล8คนนี้เลเวล8กูเองแหละคนนี้เลเวล7ผมว่าเลเวล8ผมน่าจะเบสละขาดแค่ตัวละครครับขาดคาซาดินตัวหนึ่งแล้วก็ไพอีก1ตัว1ตัวก็เป็น2ดาว2ดาวหมดก็พอละเราเน้น2ดาวนะ3ดาวอะไรหายากแหละครับคาซิกกู3ดาวเนี่ยเฮ้ยคนนี้เขาอุดรูอ่ะโดดเข้าปะเนี่ยฟึบตายแนวหลังได้อยู่ฮะติดซอสบล็อกไว้ฮะดูจดจ้องที่คาซิกฮะจังหวะนี้พยายามปาดฮะปาดเข้าสายแอชครับแต่ว่าตัวเองโดนแช่ครับแต่เอเวอร์ลินยังคงตีอยู่ฮะเอเวอร์ลินจะแห่ครับอีก3 2 1ฮะและเอเวอร์ลินพยายามแห่ไปครับแต่ดาเมจเบามากๆเพราะว่าเลือดศัตรูเยอะเหลือเกินฮะตีไปครับซอสบล็อกไม่เหลือเคลว่ะเคลแม่ง2ดาวอ่ะนี่ไงโอ้โหแห่ยัดหน้าตอนเคลอัลติเมทหมดทำดีมากไมทีมฝั่งที่ติดป่ะนะครับมาครับอีกคนแช่อีกคนตีโอ้โหถึกกว่าชนะไปเฉยมันจะไม่มาให้จริงใช่ไหมคาซาดิน
แต่เวล8นี่โอกาสออก1บาทแค่ 15% เองนะก็ไม่แปลกใจเฮ้ยเลดบัฟว่ะเลดบัฟน่าจะต้องก็คงต้องคาซิกผมว่าไม่ดีกว่าว่ะถ้าคาซิกโดนแช่แล้วมันไม่เบสอ่ะให้เลนก้าอะไรเลนก้ามันชอบโดดไปโดดมาให้มันจะได้กระจายเลดบัฟตีเนี้ยผมว่าผมสู้ยากอ่ะมันการ์เดียนด้วยเขายืนปกป้องกันดีถ้าแบบโพซิชันเป็นเบสนี่ปัญหาอยู่ที่เคล2ดาวด้วยเลยมีเลดบัฟอีกทั้งครับแล้วเขาได้เทมอะไรวะได้ดูเดนที่อันนี้ได้แอสซินได้แอสซินมาไม่ได้เล่นใครจะกระโดดมาล้วงหลังนะครับเลนก้าฮะเลนก้ามันตีไวนะกระจายเลนบัฟได้ดีคาซิกมันตีทีละตัวเฮ้ยเขาให้ลูเชียนเฮ้ยเกฟแอสซินมาแยดแค่ไปฮะ6ขีด1ฮะเหลือ4คนสุดท้ายอ้าวตีแอสซินนี่ว่าแอสซินกับเซนจูนี่1ตัวมันหมายความว่าเยี่ยงอะไรวะแล้วตีเราไปลุมแอสซินก่อนฮะเอ้ยไปลุมเซนจูนี่ก่อนตอนนี้อคริตายหาบแล้วอุ้ยต้องแรงกว่าเยอะเลยอ่ะอะไรอ่ะแพ้ได้ไงอ่ะโอ้แพ้เพราะไปลุมเซนจูนี่แล้วเซนจูนี่แม่งก็เกิดมาใหม่เป็น GA ขอร้องตามนั้นฮะมาลองเล่นคอมไม่โหดไม่การันตีหาเหวอะไรทั้งนั้นก็ได้ที่4แค่นั้นแหละตีไม่ผิดซอสโบกซอสโบกนะฮะซอสโบกปาดเข้าไป800เมื่อกี้ครับกับชูแดเมจตีใช่ไหมครับนักเก้านักเก้า2คนอยู่ด้วยกัน